ันนี้วันเน่จะพาทุกคนมาชมโครงการ The Base เพชรบุรีทองหล่อซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งสร้างสดๆร้อนๆของแสนสิรินะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ The Base ที่อยู่ใจกลางเมืองที่สุดในเวลานี้วันนี้นะคะบอนเน่นั่ง MRT มาลงสถานีเพชรบุรีค่ะและขึ้นรถชัตเทิลบัส2โครงการมาใช้เวลาไม่ถึง10นาทีค่ะใครที่นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานถือว่าสะดวกมากๆเลยโครงการตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีค่ะก็เป็นช่วงระหว่างซอยทองหล่อและพร้อมพงษ์ขับรถ2นาทีก็ถึงทองหล่อแล้วค่ะจะไปเส้นสุขุมวิทหรือเส้นอโศกก็สะดวกหรือว่าจะเดินทางไปนอกเมืองก็เชื่อมต่อได้แบบไม่มีสะดุดขับเลยไปอีกนิดนึงก็ถึงทางด่วนศรีรัตน์แล้วค่ะส่วนต่างๆของโครงการค่ะออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Trophy of Life สื่อถึงรางวัลชีวิตสะท้อนความสำเร็จของกลุ่มทาร์เก็ตที่เป็นคนรุ่นใหม่มีเป้าหมายเป็นของตัวเองไม่เปรียบเทียบกับใครจะเห็นได้ว่าจากอาคารด้านนอกนะคะจะมีการใช้สีเทาที่ดูเรียบหรูตัดกับเส้นสีทองซึ่งดูมีชีวิตชีวามากๆค่ะส่วนตัวโครงการ The Base เพชรบุรีทองหล่อนะคะเป็นคอนโดไฮไรส์ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ2ไร่แล้วก็มีความเป็น private หรือว่าส่วนตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีเพียง496ยูนิตเท่านั้นค่ะตัวอาคารแบ่งเป็นอาคารพักอาศัยสูง36ชั้น1อาคารและเป็นอาคารคลับเฮาส์แยกโซนอีก1อาคารที่จะลดโครงการพื้นที่ 40% ค่ะส่วนตัวโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะบอนเน่อยู่ในบริเวณคลับเฮาส์ด้านหน้าของโครงการนะคะซึ่งทางชั้น1เนี่ยในอนาคตเขาก็จะทำเป็นร้านค้าลูกค้าภายนอกสามารถมาจอดรถได้บริเวณด้านหน้าโครงการแล้วก็ซื้อของค่ะตัวอาคารออกแบบกระจกโค้งโอบล้อมส่วนสีเขียวตรงกลางถือว่าเป็นส่วนกลางจุดแรกที่ช่วยเบรกจากความวุ่นวายภายนอกโครงการเข้ามาสู่โซนพักผ่อนด้านในนะคะสไตลิชการ์เด้นหรือว่าส่วนด้านหน้าคลับเฮาส์ก็จะมีชุดเฟอร์นิเจอร์ตามจุดต่างๆให้ลูกบ้านสามารถมานั่งพักผ่อนรับแสงยามเช้าให้บรรยากาศเหมือนการมานั่งจิบกาแฟชิลๆคาเฟ่ในสวนเลยค่ะซึ่งข้อดีของที่นี่นะคะก็คือโครงการจะหันหน้าไปทางทิศเหนือทำให้ Facility Zone Outdoor เนี่ยจะร่มตลอดวันดังนั้นเราจึงสามารถใช้ส่วนกลางที่สวนบริเวณชั้น1หรือว่าจะไปสระว่ายน้ำที่ชั้น6ได้ยาวๆทั้งวันเลยค่ะและตรงนี้เนี่ยค่ะก็เป็นส่วนของ Co-working Space ชั้น2สำหรับลูกบ้านนะคะที่ต้องมีการสแกนเข้าออกเพื่อความปลอดภัยสามารถเข้ามานั่งทำงานหรือว่าจะนั่งประชุมกันแบบจริงจังก็ทำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโซน Pantry สำหรับเตรียมขนมแล้วก็เครื่องดื่มเบาๆบริเวณนี้ได้ค่ะเรียกได้ว่าแบบชิลมากๆเลยการตกแต่งภายในของส่วนกลางที่เนี่ยก็จะเน้นโทนอบอุ่นให้ความรู้สึกโคซี่ผ่อนคลายในขณะเดียวกันก็จะมีการหยอดสีสันสดใสให้กับโครงการอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือการวางแลนด์สเคปของอาคารแล้วก็สวนตรงกลางซึ่งเราสามารถเทควิวสวนได้จากทั้งบริเวณชั้น1แล้วก็ชั้น2นะคะเดี๋ยวเราไปดูฟาซิลิตี้ของอาคารที่พักอาศัยกันเลยดีกว่าค่ะที่ Core Living Area ก่อนเลยนะคะที่สามารถทำเป็นที่พักผ่อนหรือว่าที่ทำงานก็ได้นะคะจริงๆแล้วก็เหมือนกับ Co-working Space ด้านหน้าเรียกได้ว่าโครงการใส่ใจมากๆเพราะว่าทำพื้นที่ส่วนกลางไว้หลายจุดลดความหนาแน่นในการใช้งานได้มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ Waiting Area กันเลยดีกว่าค่ะและในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นส่วนของ waiting area ที่เป็นโซนพักผ่อนตกแต่งด้วยกระจกแบบ floor to ceiling เปิดรับแสงธรรมชาติด้านในสุดของวันค่ะมีทั้ง mail room smart locker room laundry room และ delivery pickup area เดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะวันนี้อยู่ที่ถงลิฟต์ชั้น1ค่ะซึ่งมีลิฟต์ทั้งหมด3ตัวแล้วก็มีลิฟต์เซอร์วิสแยกไปใช้งานอีก1ตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดูส่วนกลางที่ชั้น6กันเลยค่ะค่ะส่วนกลางชั้น6นะคะก็จะเป็นโซนของสระว่ายน้ำที่มีทั้งแบบอินดอร์แล้วก็แบบเอาท์ดอร์นะคะเป็นแบบแลบพูลที่มีขนาดฮาล์ฟโอลิมปิกความยาวสระเกือบ30เมตรทำให้สามารถว่ายน้ำออกกำลังกายได้แบบจริงจังเลยนอกจากนี้ค่ะบริเวณโซนเอาท์ดอร์ด้านนอกก็จะมีส่วนของคิดส์พูลและซันเด็กสามารถแช่น้ำพร้อมชมวิวเมืองสวยๆได้แบบ270องศากันไปเลยค่ะด้านในอีกโซนนะคะก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสค่ะที่มีอุปกรณ์ทันสมัยสามารถรองรับทั้งการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วก็แบบบอดี้เวทค่ะที่พิเศษคือจะมีเครื่องเจคับลัดเดอร์นะคะที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสามารถใช้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอได้แบบเข้มข้นแต่ว่ามีระดับแรงกระแทกต่ำหรือว่า low impact นั่นเองค่ะภายในตกแต่งฝ้าด้วยไฟ LED เพิ่มความรู้สึก energize ในการออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายไปชมวิวสระน้ำไปแล้วก็ชมวิวเมืองไปด้วยได้แบบฟินๆเลยค่ะ
มาต่อกันที่ facility ของชั้น36นะคะที่มีมากมายเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการเพราะว่าจากชั้นนี้เราสามารถเทควิวเมืองฝั่งอโศกและฝั่งเพชรบุรีได้โดยไม่มีตึกมาบังวิวและในส่วนของ Sky Lounge ตรงนี้เลยทางโครงการจัด space มาไว้หลากหลายมากๆไม่ว่าจะขึ้นมานั่งทำงานชมวิวด้านบนหรือจองเพื่อจัด private party กับเพื่อนๆก็ทำได้เช่นกันนะคะส่วนโซนด้านในนะคะจะเป็นห้อง Sky Theater ที่ใช้จอ TV QLED 85นิ้วสามารถใช้งานเป็นเธียเตอร์ส่วนตัวได้ที่นี่เลยไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมถือว่าเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะแต่ว่ายังไม่จบที่ facility ตรงนี้นะคะเดี๋ยววันจะพาไปชั้น rooftop ไปกันเลยค่ะสำหรับชั้น37หรือว่าชั้นดาดฟ้านะคะทางโครงการเองก็มีการออกแบบพื้นที่สีเขียวไว้หลายฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์หลากหลายไลฟ์สไตล์นั่นเองค่ะและบนชั้นนี้นะคะก็ยังมีแสนสิริแบ็คยาร์ดการ์เด้นที่เป็นซิกเนเจอร์ของทุกโครงการจากแสนสิริออกแบบไว้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในโครงการภายใต้การดูแลของนิติบุคคลให้ลูกบ้านทุกคนนะคะสามารถมาเก็บผักออร์แกนิกไปประกอบอาหารได้ค่ะและในโซนนี้นะคะก็คือโซน Outdoor Lounge and Pantry นั่นเองนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่มีเพื่อนกลุ่มใหญ่นอกจากจะพาเพื่อนขึ้นมาชมวิวยามเย็นแล้วเรายังสามารถซื้ออาหารขึ้นมาจัดปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนได้ด้วยนะมีการใช้ชุดเฟอร์นิเจอร์แบบโซฟาใช้พื้นหญ้าเป็นพรมแล้วก็กระถางต้นไม้ที่เป็นเหมือนแจกันดอกไม้ในห้องนั่งเล่นพอมองออกไปเห็นพระอาทิตย์ยามเย็นเนี่ยมองกลับมาอีกด้านก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ามกลางสกายไลน์ของเมืองนับว่าเป็นประสบการณ์การพักผ่อนที่น่าจดจำมากๆเลยค่ะมาที่ห้องตัวอย่างกันบ้างนะคะวันนี้วันนี้จะพาทุกๆคนนะคะไปชมกับ3ห้อง3สไตล์ค่ะซึ่งตอนนี้วันนี้อยู่ที่ห้องแรกนะคะนั่นก็คือห้อง One Bedroom Type 1C นั่นเองทางโครงการตกแต่งมาในรูปแบบ Color of Passion สไตล์การตกแต่งที่เลือกใช้คู่สีตรงข้ามที่แสดงเห็นถึงความมั่นใจกล้าที่จะแตกต่างแต่ว่าผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะในส่วนของ Layout เป็นครัวติดระเบียงแยกโซนกับส่วนพักผ่อนเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบทำอาหารแบบจริงจังส่วนในห้องนอนตรงนี้นะคะจะอยู่ติดกับโซนลิฟวิ่งกั้นด้วยกระจก3ตอนทำให้ห้องขนาด 28.25 ตารางเมตรดูโปร่งโล่งแต่ก็ยังเป็นสัดส่วนอยู่ค่ะส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่2เป็นห้อง One Bedroom Type 1E นั่นเองค่ะมาในคอนเซปต์ Color of Confidence มีการใช้สีสันสดใสผสมผสานกับองค์ประกอบของงานตกแต่งรูปแบบร่วมสมัยทั้งงานอินทีเรียเอ่ยงานเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมคะว่าแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจกล้าที่จะ Mix and Match ตามแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่เลยค่ะLayout ของห้องเมื่อเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเจอกับโซนครัวทางด้านขวามีตู้เก็บของที่สามารถจุของได้เยอะมากๆช่องมากๆเลยส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นห้องนอนที่แยกกันอย่างเป็นสัดส่วนแถมยังมีพื้นที่เหลือๆไม่อึดอัดจนเกินไปอีกด้วยค่ะส่วนห้องสุดท้ายนี้นะคะใครเห็นก็ต้องชอบแน่นอนเพราะว่าวันนี้ก็ชอบมากๆนะคะเป็นห้อง2 bedrooms type 2A ขนาด 45.75 ตารางเมตรห้องนี้นะคะตกแต่งด้วยคอนเซปต์ Color of Morel มีการใช้สีสันที่นุ่มนวลประกอบกับการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์รูปทรง freeform เพื่อแสดงให้เห็นถึงความลื่นไหลสบายตาใช้งานได้สะดวกสบายตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับกลุ่มยังคัพเปิ้ลหรือว่าครอบครัวที่มีลูกเล็กเข้ามาจะเจอกับฟอยเออร์ด้านหน้ามีตู้ที่บานใหญ่ที่จุของได้เยอะมากมากทางโครงการแบ่งฟังก์ชันแจกซ้ายขวาโดยฝั่งซ้ายค่ะจะเป็นโซนลิฟวิ่งดินนิ่งและห้องครัวส่วนฝั่งขวาเองนะคะก็จะเป็นโซนห้องส่วนตัวที่มีมาสเตอร์เบดรูมและห้องนอนเล็กโดยห้องน้ำสามารถเข้าได้จากทั้งห้องมาสเตอร์และด้านนอกเลยนะคะพื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มแบบนี้แถมยังมีห้องสวยๆอีกหลายห้องนะคะทั้งหมดนี้แสนสิริอยากให้คุณได้รับประสบการณ์การพักอาศัยที่ประทับใจไปอีกขั้นเรียกได้ว่าเป็นแสนสิริ experience ซึ่งแสนสิริ experience นะคะก็คือแสนสิริใส่ใจและคำนึงถึงเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก Lift 24บริการด้านความปลอดภัยแบบ real time ตลอด24ชั่วโมงทั้งจากพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้อง CCTV ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง Lift โดยสารโถงทางเดินทุกชั้นและรอบโครงการคอยตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติซึ่งจะแจ้งไปยังห้องรปภ.เพื่อให้มาตรวจเช็คได้ทันเวลาค่ะการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยอย่างมืออาชีพโดยบริษัท Plus Property บริษัทลูกภายใต้แสนสิริผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งการซื้อขายและการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ส
ุดท้ายที่แสนสิริอยากจะมอบให้กับลูกบ้านทุกๆท่านก็คือแสนสิริ Family กิจกรรมต่างๆและการบริการเพื่อให้ลูกบ้านผู้อยู่อาศัยและครอบครัวเติมเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่มีความสุขร่วมกันค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโครงการ The Base เพชรบุรีทองหล่อโครงการทำเลดีตั้งอยู่ใจกลางเมืองแถมราคาน่ารักทำให้คนรุ่นใหม่จับต้องได้ไม่ยากพร้อมเปิดให้ชมโครงการแล้ววันนี้นะคะแต่สำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่า call center 1685สำหรับวันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ